วัสดีครับโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว WD-202 นะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์เห็นไหมครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่นะครับวันนี้นะครับทางเพื่อนสมาชิกนะครับก็เจาะจงเลือกใช้เจ้าตัวลำโพงของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นลำโพงครับที่ผลิตจากอิตาลีแท้ๆนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งนะครับดูการออกแบบนะครับก่อนที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงในชุดใหม่นะครับเราก็ทำการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถ Mercedes-Benz โดยเฉพาะนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวเอสตาร์ลิงเข้าไปในระบบนะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะเวลาประกอบแผงประตูปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับและนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังได้ใช้เจ้าตัวซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับมาทำการซีนนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของเฟดนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว WD-202 นะครับเรามาดูครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดเจ้าตัวลำโพงเดิมออกมานะครับเราก็ได้ทำการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิจิตอลนะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว WD-202 นะครับซึ่งเป็นตัวไฮบริดนะครับเรามาดูส่วนแรกก่อนครับเรามาดูในส่วนจอนะครับจอซึ่งมากับทางดีลเลอร์นะครับก็มีไซส์ขนาด7นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะนำหมวดภาพหรืออุปกรณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นตัวทีวีดิจิตอลหรือหมวดของพวก DVD หรือหมวดพวก Wi-Fi Display ให้มาแสดงผลที่หน้าจอนะครับเราก็ต้องใส่เจ้าตัวเราเรียกมันว่าเจ้าตัว Video Interface ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตรงรุ่นเลยนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปเพื่อทำการเปิดพอร์ต AV หรือพอร์ต HDMI in นะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้ง Video Interface เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาทำการติดตั้งอุปกรณ์หลักเลยนะครับก็เป็นเจ้าตัวทีวีดิจิตอลนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะครับเราก็ไปที่มีเดียนะครับกด enter เข้าไปนะครับเลือกมีเดียอินเทอร์เฟซ2นะครับเพื่อเรานำสัญญาณจากตัวทีวีสตอร์นะครับเข้ามาในระบบครับกดโอเคเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มแบ็คค้างไว้นะครับเห็นไหมครับไม่มีบทภาพของตัวทีวีดิจิตอลมาแสดงผลที่หน้าจอนะครับเราก็สามารถเลือกเช่นนั้นช่องนะครับได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะนอกจากที่เราสามารถชมเจ้าตัวทีวีดิจิตอลแล้วนะครับเราก็ยังสามารถเล่นพวกไฟล์ MP4 นะครับผ่านนะครับทางพอร์ตของทีวีดิจิตอลได้นะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการใช้งานเจ้าตัวทีวีดิจิตอลนะครับในรถ Mercedes-Benz ตัว WD-202 อันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิจิตอลนะครับให้หมดภาพได้คมชัดนะครับกับรถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่ผู้ยื่นเชิญนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิจิตอลนะครับในรถ Mercedes-Benz ตัว WD-202 ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงยี่ห้อเบลิกกันดูนะครับว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับถ่ายทอดมาได้สดใสเก็บรายละเอียดชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับDown here.
the sticky heat, I feel ya. Open up to me. Love comes out of nowhere, baby. หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเห็นไหมครับการถ่ายทอดเลยของชิ้นดนตรีครับถ่ายทอดมันได้โดดเด่นนะครับเสียงคนร้องครับโปร่งใสกังวานนะครับปลายแหลมพิ้วนะครับฟังไม่บาดหูนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับทั้งที่ในระบบเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่เราหาลำโพงเจ้าตัวลำโพงมีเลนนะครับให้แมทช์กับตัวฟอนต์นะครับชุดหน้าชุดหลังเห็นไหมครับเราก็ได้รายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับการฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว WD212 คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับตัว WD212 นะครับที่เปิดฟังเพลงและเสียงมันแตกๆนะครับก็สามารถนำรถไปทางทีมงาน Overhaul Sound และชุดนะครับทำการเปลี่ยนลำโพงได้นะครับเราก็มีลำโพงหลากหลายสไตล์นะครับให้ท่านได้ต้องการเลือกฟังดูนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอท่านชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ